วันนี้ยามาฮ่าให้คุณมั่นใจไม่เหมือนใครห้าปีนะคะนะคะยามาฮ่าห้าปีฮ่ายามาฮ่าเท่านั้นรับประกันทั้งคัน5ปีค่ะดีกว่ายังไงอะมั่นใจกว่าด้วยคุณภาพและการดูแลระดับ VIP จากยามาฮ่าโปรแคร์ตลอด5ปีประกันดีจัดคุ้มค่านานถึง5ปี5ปียามาฮ่างั้นโอเคยามาฮ่าคันนี้ค่ะกลับมาเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้องยามาฮ่าเท่านั้น27มิถุนายน2564ที่ลานวัฒนธรรมป่าช้าคาเฟ่วัดเสาธงทองตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับชุมชนคุณธรรมบ้านนายมจัดกิจกรรมเปิดตลาดป่าช้ามาร์เก็ตตลาดวัฒนธรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยนางเยาวภาโตสงวนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนบวรออนทัวร์จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2564ในการจัดกิจกรรมเปิดป่าช้ามาร์เก็ตตลาดวัฒนธรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้รับการต่อยอดจาก3ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์มาสาธิตและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้แก่ผ้าขม้าของชุมชนคุณธรรมวัดโคกมนอำเภอน้ำหนาวหมวกจากต้นกกของชุมชนคุณธรรมวัดบึงศรีเทพรัตนารามอำเภอศรีเทพและตุ๊กตาผีของชุมชนคุณธรรมบ้านนายมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองจากชุมชนและเครือข่ายโดยมีพระมหาจักรพันธ์เมติโกเจ้าอาวาสวัดเสาธงทองนางสุภาพรแผลงมารองนายกอบต.นายมนายสมชายนอนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนานางสุจิกาจักครามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมวดนายภควัตรีจักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำบังหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะสงฆ์ในเขตพื้นที่และประชาชนให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมทางนี้ในการจัดกิจกรรมและปฏิบัติตามประกาศการควบคุมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดนางสาววิไลหลงใจคอยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายมในนามคณะกรรมการจัดงานเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่าในการเปิดตลาดป่าช้ามาร์เก็ตตลาดวัฒนธรรมในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรตามแผนในบทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ.2559ถึง2564โดยนำหลักการบวรบ้านวัดโรงเรียนและราชการมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมพัฒนาต่อยอดให้เป็นชุมชนคุณธรรมบวรออนทัวร์สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์โดยดำเนินกิจกรรมตามโครงการคือการจัดอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นของฝากของที่ระลึกเช่นการทำตุ๊กตาผีการทอผ้าขม้าการทำหมวกจากต้นกกพัฒนาแบรนดิ้งให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนอบรมให้ความรู้มะคุเทศให้กับเด็กและเยาวชนสามารถให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ได้ในพิธีเปิดมีการแสดงลำตัดจากโรงเรียนบ้านขมวดจากนั้นประธานได้มอบประกาศกิตติบัตรให้กับปราชญ์ของชุมชนจำนวน34รายทั้งนี้ตลาดป่าช้ามาร์เก็ตเป็นการต่อยอดจากร้านกาแฟป่าช้าคาเฟ่ซึ่งมีประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างพากันเดินทางมาชิมเมนูผีสุดหลอนเช่นตะเคียนแสนหวานซึ่งก็คือชาไทยตะเคียนแพท้องซึ่งก็คือชามะนาวโดยที่มีการนำเสนอข่าวทางทีวีและเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลจนรับความสนใจอย่างมากมายและได้มีการต่อยอดพัฒนามาเป็นตลาดป่าช้ามาร์เก็ตเพื่อนำสินค้าภายในชุมชนในพื้นที่และโดยรอบมาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์สำหรับผู้ที่สนใจอยากเดินทางมาชิมกาแฟเมนูผีสุดหลอนและเลือกซื้อของกินของฝากสามารถมาได้ที่วัดเสาธงทองหมู่ที่4ตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยห่างจากทางหลวงหมายเลข21สายสระบุรีลมสักเข้ามาทางบ้านนายมโดยขับรถมาตามถนนสายเพชรบูรณ์นายมจากปากทางมาราวประมาณ2กิโลเมตรนายชิดปาคำมาผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายกับนางรุ่งการปาวนาพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตเปิดศูนย์ไกลเกลี่ย
ข้อพิพาทอย่างเป็นทางการโดยมีการชี้แจงถึงกฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆให้กับคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยได้รับทราบโดยคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำตำบลวัดป่าอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยพันธบทโทสุรพงษ์หัวเมืองราชนายทัชพงษ์เสาธงนายเอกกรมาราธนันพันตำรวจเอกวิริยะคิดบานายสิงหเดชรักษาสัตว์และสมาชิกร่วมรับฟังวัตถุประสงค์โครงการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เสียหายซึ่งรับความเสียหายจากการกระทำผิดของผู้อื่นเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์ปัญหาความไม่เป็นธรรมต่างๆทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนไปแล้วทั้งหมด6แห่งได้แก่ศูนย์ตำบลคลองกระจังอำเภอศรีเทพศูนย์ตำบลลมศักดิ์อำเภอลมศักดิ์ศูนย์ตำบลบางบานอำเภอลมเก่าศูนย์ตำบลดงขุยอำเภอชนแดนศูนย์ตำบลกองทูนอำเภอหนองไผ่และศูนย์ตำบลยางสาวอำเภอวิเชียรบุรีซึ่งศูนย์ทั้ง6แห่งนั้นได้รับอนุญาตจากกระทรวงยุติธรรมให้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วส่วนศูนย์ที่ตำบลวัดป่าอำเภอลมศักดิ์นั้นอยู่ในขั้นตอนของการสำรวจความพร้อมที่จะเปิดและคาดว่าจะได้รับการเปิดศูนย์ในเร็ววันนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปพวกเราชาวไร่มันตอนนี้โรคใบด่างมันสะปะหลังกำลังระบาดอย่าลืม3ต้องที่ต้องปฏิบัติ1ต้องสำรวจแปลง2ต้องทำลายต้นเป็นโรค3ต้องใช้พันธุ์ทนทานเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสะปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคมแต่ถ้าขึ้นทะเบียนเป็นแปลงพันธุ์สะอาดก็ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอย่าลืมบอกต่อได้รับเงินค่าทำลายต้นมันเป็นโรคไร่ละ 2,160 บาทและได้ท่อนพันธุ์สะอาดมาปลูกแต่ถ้าใครเป็นของแปลงพันธุ์สะอาดก็จะได้เงินค่าต้นพันธุ์ต้นละ2บาทได้นะสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่านเกษตรกรรู้เท่าทันทำลายแปลงมันถูกวิธีปลูกพันธุ์ดีที่ทนทานร่วมโครงการกับภาครัฐนะคะวันนี้ยามาฮ่าให้คุณมั่นใจไม่เหมือนใคร5ปีนะคะนะคะยามาฮ่า5ปียามาฮ่าเท่านั้นรับประกันทั้งคัน5ปีค่ะดีกว่ายังไงอ่ะมั่นใจกว่าด้วยคุณภาพและการดูแลระดับ VIP จาก Yamaha ProCare ตลอด5ปีประกันดีจัดคุ้มค่านานถึง5ปี5ปี Yamaha งั้นโอเค Yamaha คันนี้ค่ะกลับมาเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้อง Yamaha เท่านั้นก็คิดจะกลับละกลับมาคิดวางแผนอยากทำตามรอยพ่ออยากทำให้มีอยู่มีกินใจมันกระลักด้วยก็เลยกลับมาก็ได้ทุนมาก้อนนึงมาขุดบ่อหาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรก็หาของมาปลูกเรื่อยๆเริ่มมาก็ประมาณ5ปีละ
ตอนปีที่เริ่มตอนแรกๆก็ปลูกต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กพวกพริกมะเขือผักบุ้งผักอะไรก็ที่ขายได้ก่อนก็ได้เก็บขายหมุนเวียนมาเป็นค่าใช้จ่ายก่อนก็ปลูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างลงทุกอย่างหลายๆอย่างเนาะบางอย่างก็ผลผลิตสั้นก็ได้เก็บขายก่อนปลูกพริกปลูกมุ่งเขืออะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เนี่ยป้าก็เก็บส่วนนี้ไปขายก็มาหมุนเวียนในเนี่ยในสวนก็พออยู่ได้พัฒนาชุมชนเชิญไปอบรมให้ความรู้แล้วป้าก็กลับมาพัฒนามาทำจำที่ท่านแนะนำมาแล้วก็ให้งบประมาณมาด้วยคือให้พวกไก่ปลากบก็เอามาเลี้ยงต่อเสริมรายได้ขึ้นแล้วก็มาแปรรูปอาหารแนะนำมาแบบเกษตรปลอดภัยอะไรนะอาหารปลอดภัยอะหมักดวกกล้วยแล้วก็เลี้ยงปลาก็เอาย่าลิเปียแฝกผักบุ้งมะละกอพวกผักให้กินก็ลดต้นทุนก็เสริมรายได้ขึ้นอยู่เสมอคือทำตามรอยพ่อและทำเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ผสมผสานยาฆ่าหญ้ายาเคมีไม่เอาแล้วก็ปรุงแต่งพวกปุ๋ยพวกอะไรใส่เองมีจุดประจำก็ที่ปองปงของเราค่ะปองปงของเราจะที่หน้าธนาคารออมสินผู้จัดการใจดีเขาก็เปิดให้ซื้อร่มให้ซื้อโต๊ะให้แล้วก็ได้ผักพวกเนี้ยออกไปขายในชุมชนเราผักปลอดสารไปเป็นกลุ่มของอินทรีย์กลุ่มผักปลอดภัยก็มีรายได้ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นสนับสนุนก็มาเรื่อยเนาะมาให้กำลังใจทางด้านประมงก็เข้ามาช่วยเหลือทางด้านเกษตรทางด้านกรมพัฒนาที่ดินก็กลับมาลอกคลองไส้ไก่ให้อีกรอบตอนแรกเราทำมันเล็กมันยังไม่ลึกตอนนี้เข้ามาดูหน่วยงานก็เข้ามาช่วยเหลือหลายหน่วยงานนะคะเข้ามาดูงานก็แนะนำกันแลกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาดูงานก็แลกเปลี่ยนบางคนเขาก็คิดอยากทำนะแต่ตอนนี้ทำงานอยู่ก็แนะนำเขาบอกว่าแล้วก็มาปลูกไว้ก่อนหาแหล่งน้ำไว้ก่อนปลูกไว้ก็คนที่บ้านดูแลให้แล้วก็หาเงินหาทุนมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยกลับมาก็ได้บอกแนะนำกันบางคนก็เอาแบบนั้นบางคนเขาก็มาทำเลยจะปลดเกษียณแล้วอายุเยอะแล้วมันจะออกมาเลยเนาะส่วนมากก็จะเป็นคนรุ่นลุงรุ่นป้าเนี่ยออกมาทำก่อนกันก็มาทำด้วยใจรักกันนะคนแก่ๆทำรอลูกรอหลานกลับมาหาอีกนั่นแหละพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง
ได้ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจนเกิดความเข้มแข็งสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยเฉพาะศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางแหล่งอาหารและพัฒนาเป็นโคกหนองนาโมเดลซึ่งสามารถเป็นต้นแบบให้กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวังโป่งต่อไปก็ได้มีอยู่มีกินมีเก็บแบ่งปันกันกับเพื่อนบ้านแล้วก็เก็บไปขายในชุมชนณตอนนี้ก็มีมาเรื่อยๆนะคะมาขอดูงานที่สวนเรียนรู้ของลุงกับป้าจนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะจากนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564โดยนำหลักการบวรซึ่งประกอบด้วยบ้านวัดโรงเรียนและราชการมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมพัฒนาต่อยอดให้เป็นชุมชนคุณธรรมบวรอ่อนทัวสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นของฝากของที่ระลึกการพัฒนาแบรนดิ้งให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนการอบรมให้ความรู้มะคุเทศให้กับเด็กและเยาวชนจนสามารถให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ได้โดยเลือกนำร่องใน3พื้นที่ได้แก่ชุมชนคุณธรรมวัดโคกมนอำเภอน้ำหนาวชุมชนคุณธรรมวัดบึงศรีเทพรัตนารามอำเภอศรีเทพและชุมชนคุณธรรมบ้านนายมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมกับชุมชนคุณธรรมบ้านนายมได้จัดกิจกรรมเปิดตลาดป่าช้ามาร์เก็ตตลาดวัฒนธรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีนางเยาวภาโตทรงหวนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยเครือข่ายส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาคณะสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ตลาดป่าช้ามาร์เก็ตเป็นการต่อยอดจากร้านกาแฟป่าช้าคาเฟ่ที่มีประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ความสนใจต่างพากันเดินทางมาชิมเมนูผีสุดหลอนโดยที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เริ่มสร้างกระแสโดยการนำเสนอข่าวทางทีวีและเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลจนรับความสนใจเป็นอย่างมากกระทั่งได้ต่อยอดพัฒนามาเป็นตลาดป่าช้ามาร์เก็ตเพื่อนำสินค้าภายในชุมชนในพื้นที่และโดยรอบมาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์สำหรับผู้ที่สนใจอยากเดินทางมาชิมกาแฟเมนูผีสุดหลอนและเลือกซื้อของกินของฝากสามารถเดินทางมาได้ที่วัดเสาธงทองหมู่ที่4ตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข21สายสระบุรีลมสักเข้ามาทางบ้านนายมโดยขับรถมาตามถนนสายเพชรบูรณ์บ้านนายมจากปากทางมาราว2กิโลเมตรเท่านั้นครับ